ยกระดับกาแฟไทยสู่เวทีโลกกับงานแถลงข่าวเปิดตัวการประกวดสุดยอดกาแฟไทย Thailand Based Coffee Bean กรมวิชาการเกษตรจัดงานแถลงข่าวประกาศจัดงาน Thailand Based Coffee Bean อย่างเป็นทางการกับการประกวดหาสุดยอดกาแฟไทยประจำปี2567เชิญชวนให้เกษตรกรทั่วประเทศไทยผู้ปลูกกาแฟได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคิดค้นและพัฒนาเมล็ดกาแฟจากประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลนี่ก็เป็นการจัดงานสุดยอดกาแฟไทยซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากกรมสมเด็จพระเทพรัตน์ที่ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสุดยอดกาแฟไทยปีนี้ก็จะขึ้นเป็นปีที่4แล้วนะครับให้กับกรมวิชาการเกษตรในการที่จะคัดสรรนะครับเกษตรกรนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ที่อยู่ในวงการกาแฟซึ่งทำในเรื่องของทั้งต้นพันธุ์เมล็ดพันธุ์แล้วก็กระบวนการแปรรูปรวมไปถึงกระบวนการที่จะนำมาเสิร์ฟกาแฟให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ชิมกันดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่กรมวิชาการเกษตรวันนี้มาเปิดตัวแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าในปี2567นี้เราที่มีความพร้อมในการที่จะรับเมล็ดพันธุ์กาแฟต่างๆทั่วประเทศเพื่อที่เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรรแล้วก็ตัดสินให้เป็นสุดยอดกาแฟไทยครับจุดประสงค์เราก็อยากที่จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาการจัดการกาแฟอย่างยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอยากให้กาแฟทุกเมล็ดของประเทศไทยเป็นกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเวลาผู้บริโภคกาแฟทั้งคนไทยก็ดีหรือว่าชาวต่างประเทศก็ดีจะต้องรู้ว่ากาแฟทุกเมล็ดเป็นกาแฟที่ปลอดจากในเรื่องของการทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็นำไปสู่การโลคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับก็เป็นสิ่งที่อยากที่จะเห็นในโครงการนี้ครับเกณฑ์การตัดสินท่านที่ปรึกษาท่านก็ได้กรุณาแนะนำให้มีคณะกรรมการตัดสินทั้งเป็นกรรมการกลางในประเทศแล้วก็มีกรรมการจากต่างประเทศนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกรรมการระดับโลกนะครับในการที่จะคัดเกรดเมล็ดกาแฟรวมไปถึงในเรื่องของการจัดการกาแฟทั้งห่วงโซ่นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้คณะกรรมการทั้งจากในประเทศแล้วก็กรรมการที่เป็นที่ยอมรับในระดับต่างประเทศเข้ามาเป็นกรรมการครับเพราะแน่นอนอย่างที่ผมกล่าวไปตั้งแต่ตอนแรกก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สุดไม่ได้นะครับที่กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงพระราชทานรางวัลสุดยอดกาแฟไทยให้กับเนี่ยครับทั้งพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟหรือก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในการจัดการในเรื่องของการจัดการกาแฟอย่างยั่งยืนแล้วก็การจัดการกาแฟที่มีคุณภาพถือว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งครับก็เปิดรับสมัครก็ตั้งแต่วันนี้นะครับเราก็มีทุกช่องทางนะครับโดยเฉพาะสื่อต่างๆแล้วก็ทางช่องทางของกรมวิชาการเกษตรเองนะครับแล้วก็ทางช่องทางของผู้จัดก็คือ Big Back Box เองก็จะมีการประชาสัมพันธ์รวมไปถึงผ่านไปยังสมาคมกาแฟต่างๆด้วยเช่นเดียวกันครับครับก็ถือว่าวันนี้เป็นการเปิดตัวแถลงข่าวสุดยอดกาแฟไทยประจำปี2567เป็นวันแรกก็ต้องขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับทุกแขนงเลยช่วยกันส่งข้อมูลเหล่านี้นะครับให้กับผู้ที่อยู่ในวงการกาแฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟต่างๆซึ่งมีอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่มีความต้องการเข้ามาร่วมกับโครงการสุดยอดกาแฟไทยให้มากที่สุดครับขอบคุณมากครับค่ะก๊อฟนะคะในฐานะตัวแทนคอกาแฟชอบดื่มกาแฟนะคะเขาก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้จัดงาน TCE 2024ในปีนี้นะคะเพื่อเป็นการสุดยอดของการค้นหาเมล็ดกาแฟไทยแล้วก็ในเรื่องของฟาร์มเมอร์ด้วยในภาคพื้นของการเกษตรของสวนกาแฟของไร่กาแฟนะคะก็รู้สึกดีค่ะประทับใจที่แบบทางหน่วยงานราชการเนี่ยจะมาช่วยเหลือเกษตรกรให้แบบในการแบบพัฒนาคุณภาพของกาแฟไทยของไทยเนี่ยให้ไปสู่ระดับสากลค่ะค่ะก็อยากจะฝากถึงพี่น้องๆชาวเกษตรกรนะคะก็อยากให้มาร่วมงานสมัครนี้กันเยอะๆค่ะเพราะว่าจะได้เป็นการขับเคลื่อนเนื้อกาแฟไทยไปสู่สากลค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับคอกาแฟไทยสำหรับคอกาแฟเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเปิดใจลองมาชิมกาแฟไทยดูค่ะเพราะว่ากาแฟไทยเนี่ยเราก็มีรสชาติที่ดีแล้วก็สามารถสู้กับกาแฟต่างประเทศได้แน่นอนค่ะ